คัญของทีมชาติไทยครับบุกไปเยือนสิงคโปร์ในเกมฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2นัดที่2ครับก็เป็นการซ้อมครั้งสุดท้ายก็ใช้เวลา1ชั่วโมงในพิธีการจบสกอร์เป็นหลักนะครับโค้ชโดบอกว่าเกมนี้นั้นจะไม่มีเจชนาทิพย์แล้วก็ภาษาหุยปูที่บาดเจ็บแต่ว่าจะรายของมุ้ยเดือนสิงห์นั้นก็สามารถลงซ้อมกับทีมจนเกือบสมบูรณ์แล้วน่านะครับน่าจะมีชื่อของมุ้ยในเกมนี้สู้แข่งยาสิงคโปร์นั้นโค้ชโดบอกว่าวิธีที่มีการเล่นชัดเจนตั้งแต่ที่ได้โค้ชญี่ปุ่นเข้ามาทำทีมก็ได้มีการสั่งการเล่นของสิงคโปร์ตั้งแต่ในรอบคัดเลือกกับกวมรวมถึงเกมล่าสุดที่แพ้กับเกาหลีใต้ทีมนั้นจะประมาทไม่ได้เพราะว่าสิงคโปร์นั้นก็แพ้เหมือนกับไทยมาในเกมแรกแล้วนั้นเกมนี้นั้นไทยก็ต้องมี3แต้มครับในการจะบุกชนะของได้สิงคโปร์ได้เป้าหมายเดียวของเกมนี้ดูที่คำถามว่าถ้าเกิดเกมนี้นั้นไทยแพ้สิงคโปร์อีกนั้นมาโน่ทำไงกับตัวเองความผิดพลาดของผู้สื่อมาโน่จริงครับมันเป็นเหมือนเป็นอีกหนึ่งครั้งที่บอกว่าเกมนี้ถ้าแพ้มันอาจจะเป็นเกมสุดท้ายของเขามีความกดดันมากแค่ไหนครับว่ามันต้องชนะให้ได้ Pose is a lot of pressure they say that if we lose this game it's pose your last gameFeel that pressure. If you lose that game, they should fire you. ก็แน่นอนถ้าแพ้ก็สมควรที่จะไล่เขาออกนะครับแต่ยอมรับนะครับว่าถ้าเกมนี้ไทยแพ้สิงคโปร์ก็พร้อมในการจะถูกปลดออกจากตำแหน่งนี่คือคำที่บอกว่าพร้อมในการจะรับผิดชอบกับผลงานของกุนซือมาโน่ถ้าเกมนี้ไทยแพ้สิงคโปร์นะครับมาดูที่เฮดเวทของการเจอกันระหว่างทีมไทยพบกับสิงคโปร์นั้นจะมาทั้งหมด64เกมนั้นไทยเหนือกว่านะครับชนะได้ทั้งหมด38นัดสิงคโปร์ชนะ11นัดแล้วก็เสมอกัน15นัดแล้วก็นับตั้งแต่ปี2009เป็นต้นมานั้นช้าสุดครับไม่แพ้กับสิงคโปร์มาแล้ว9เกมติดต่อกันไทยชนะได้8เกมแล้วก็เสมอ1เกมล่าสุดครับเจอกันในเกมฟุตบอล FF ซูซูกิครับ2020ในช่วงปลายปีที่แล้วนะครับไทยออกมาปี2021นะครับไทยชนะสิงคโปร์2-0จากประตูของเอลิสตอลกับประชัยใจเด็ดครับติดตามเจอกันกับเกมนัดสำคัญวันนี้กับฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2เกมที่2กลุ่ม4สิงคโปร์พบกับทีมชาติไทยวันนี้เวลา1